สวัสดีทุกคนนะครับตั้มเองนะครับวันนี้ก็มาเฉลยข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์นะครับของน้องๆม .3 กันนะครับสอบไปเมื่อนะครับวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2561นะครับวันนี้เป็นข้อที่2นะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าพูดถึงเรื่องอะไรข้อ2บอกว่าข้อใดนะครับต่อไปนี้เป็นผลจากกระบวนการที่ชื่อว่าออสโมซิสข้อที่1การเติมน้ำตาลลงไปในนมทำให้นมมีรสหวานข้อที่2การแช่ถุงชานะครับในน้ำร้อนทำให้น้ำเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลข้อ3การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนนะครับระหว่างหลอดเลือดฝอยกับอวัยวะนะครับ4การแช่เนื้อเยื่อของเซลล์ผักกาดในสารละลายกลูโคสนะครับทำให้เซลล์เนี่ยมันเหี่ยวได้ทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะทำข้อนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าการออสโมซิสคืออะไรใช่ไหมครับต้องทวนให้ออสโมซิสเนี่ยคือกระบวนการแพร่ชนิดหนึ่งซึ่งมันสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นการแพร่ของน้ำนั่นเองนะครับนี่คือสูตรของน้ำนะเป็นสูตรสารประกอบของน้ำนะครับเขียนมาให้ดูน้ำตรงนี้นะครับเป็นสารประกอบเนาะน้ำเนี่ยมันคือการแพร่ของน้ำนะครับออสโมซิสจะแพร่จากความเข้มข้นเป็นไงครับมากไปหาความเข้มข้นที่น้ำน้อยกว่านั่นเองนะความเข้มข้นของน้ำมากไปหาความข้นของน้ำน้อยนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญของการแพร่แบบออสโมซิสนะครับเราเจอที่ไหนได้บ้างเลยหลักๆนะครับมันคือการแพร่ของน้ำใช่ไหมต้นไม้นี่แหละนะครับต้นไม้มันก็จะมีอะไรครับมีรากใช่ไหมรากต้นไม้เนี่ยเล็กๆตรงนี้มันจะมีขนชนิดหนึ่งครับเรียกว่าขนรากเป็นขนรากหรือ root hair เนี่ยมันก็จะเกิดการออสโมซิสได้เพราะว่าเวลาฝนมันตกหรือเวลารดน้ำเนี่ยน้ำมันเยอะใช่ไหมครับน้ำมันเยอะมากเลยมันจะไปไหนได้ล่ะทีนี้มันก็เกิดการออสโมซิสเข้าสู่ขนรากเพราะว่าความเข้มข้นของน้ำภายนอกเนี่ยมันทำไมมันสูงกว่ามันก็เลยออสโมซิสเข้าไปในรากผ่านท่อลำเลียงน้ำที่เรียกว่าไซอะไรครับ1ไซโกด2ไซเล่มเป็นไซเล่มนั่นเองนะครับไซเล่มตัวนี้คือท่อลำเลียงน้ำเนาะอีกอันนึงครับถ้าเกิดเป็นท่อลำเลียงอาหารเนี่ยมันเสริมให้แถมท่อลำเลียงอาหารก็คือ 4M นั่นเองเนาะอันนี้คือขนลากนะครับท่อลำเลียงผ่านไซเล่มต่างๆเนาะโอเคนี่คือการแพร่นะครับข้อของเราล่ะการแพร่ออสโมซิสคือท่อไหนดีเติมน้ำตาลลงไปในน้ำนมเติมน้ำตาลเนี่ยก็เหมือนน้ำตาลเป็นของแข็งใช่ไหมเป็นโซลิดเติมเข้าไปในน้ำนมปั๊บมันจะทำให้มีรสหวานตรงนี้ก็คือกระบวนการแพร่นั่นเองนะคะแพร่ปกติมีอะไรน้ำร้อนอ้าวนี้หรือเปล่าเนี่ยมีคำว่าน้ำร้อนทำให้น้ำมันเปลี่ยนสีน้ำตาลข้อนี้ไหมครับข้อนี้ก็ยังเป็นการแพร่เหมือนเดิมนะเพราะอะไรถึงว่าจะมีคำว่าน้ำร้อนก็ตามแต่ว่ามันก็ยังเกิดการกระจายความเข้มข้นถูกไหมครับในถุงชามีความเข้มข้นมันความเข้มข้นมันมากกว่าเป็นความเข้มข้นของสารนะมันไม่ใช่ความเข้มข้นของน้ำข้อ3การแลกเปลี่ยนแก๊สไอ้ชัดเจนครับอยู่ในปอดของเราจะมีถุงลมนะถุงลมเนี่ยจะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนนะครับระหว่างนะครับปอดเลือดต่างๆเนาะก็จะแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับแลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์นะครับกับฮีโมโกลบินถูกไหม SB HB ตัวนี้จะเป็นฮีโมโกลบินจับออกซิเจนต่างๆนี้ก็จะเป็นการแพร่นะเรื่องนี้ยังเป็นการแพร่นะครับข้อที่4การแช่เนื้อเยื่อของเซลล์ผักกาดในสารละลายกลูโคสอ่ะคำว่าสารละลายกลูโคสตรงนี้เนี่ยมันเป็นน้ำตาลถูกไหมกลูโคสสู่กลูโคสว่าไงครับเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว C6H12O6นั่นเองนะตรงนี้เนี่ยแหละทำให้เซลล์มันเหี่ยวนะครับเซลล์มันจะเหี่ยวนะครับสารละลายกลูโคสเนี่ยความเข้มข้นเนี่ยมันเยอะมากเลยนะความเข้มข้นของสารละลายกลูโคสเนี่ยมันสูงนะครับความเข้มข้นของสารละลายกลูโคสเนี่ยมันสูงพอมันสูงปุ๊บอ่ะเรามีเซลล์ผักกาดอยู่เซลล์ผักกาดก็เป็นเซลล์พืชถูกไหมพอเราเป็นเซลล์พืชเนี่ยมันก็ต้องเป็นลักษณะเป็นเซลล์วอลถูกไหมครับอย่างข้อเมื่อกี้เป็นเซลล์วอลตรงนี้เซลล์วอลของมันเนาะเซลล์ผักกาดตรงนี้มันก็เกิดการทำไมครับน้ำมันก็จะออสโมซิสออกเพราะว่าน้ำข้างนอกมันทำไมมันน้อยกว่าแต่น้ำข้างในมันมากกว่าเซลล์มันก็เลยหดเล็กลงเพราะว่าน้ำมันแพร่ด้วยการออสโมซิสออกมาด้านนอกเองเนาะโอเคนะครับนี่คือเรื่องของการ
การแพร่ชนิดหนึ่งชื่อว่าแพร่แบบออสโมซิสนะครับอ่ะทีนี้ต้องแถมให้นะครับให้ดูการแพร่แบบออสโมซิสเลยแพร่แบบออสโมซิสนะครับตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมการลำเลียงสารที่มันเข้าออกจากเซลล์ได้เนี่ยนะครับดูนะมันจะมีการอันแรกคือการแพร่คือกระบวนการเคลื่อนที่ของอนุภาคสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปสู่เข้มข้นต่ำแต่ออสโมซิสล่ะคือการเคลื่อนที่ของน้ำจากเข้มข้นของน้ำความเข้มข้นนะความเข้มข้นของน้ำมากไปสู่ความข้นของน้ำน้อยโอเคไหมแต่มันต้องมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญด้วยก็คือเป็นเยื่อตรงนี้ด้วยนะเป็นเยื่อที่มันเลือกผ่านอย่างข้อเมื่อกี้เยื่อเลือกผ่านมันก็คือเซลล์เมมเบรนหรือว่าเป็นเซลล์เมมเบรนนะครับก็คือเยื่อหุ้มเซลล์เนาะตรงนี้นะครับนี่คือการแพร่ถูกไหมแพร่กระจายไปความเข้มข้นต่างๆนี่ก็จะเป็นการน้ำมันก็จะออสโมซิสเข้ามาตรงนี้เห็นไหมน้ำก็จะสามารถผ่านได้นะครับแต่โปรตีนมันมีขนาดใหญ่ก็เลยไม่สามารถผ่านได้อะไรแบบนี้เนาะโอเคนี่ก็จะเป็นข้อที่2ของ O-NET นะครับปี2561ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ม.3ขอบคุณที่รับชมนะครับตั้มก็ขอฝากไปนะถ้าวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์กับเพื่อนๆหรืออยากที่จะแบ่งปันก็สามารถกดไลค์กดแชร์แบ่งปันกันได้เนาะก็ลองมาเจอกันต่อไปในข้อต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย